อวันที่10สิงหาคมที่ผ่านมากองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์นะคะจัดงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการบทเพลงชูใจซีซั่น1นะคะโครงการบทเพลงเพื่อครอบครัวโดยมุ่งหวังให้สังคมเด็กเยาวชนผู้สูงอายุเห็นถึงคุณค่าของความสัมพันธ์ในครอบครัวนะคะด้วยการถ่ายทอดเรื่องราวความรักความอบอุ่นผ่านเสียงร้องแล้วก็เสียงดนตรีนะคะเพื่อสร้างความเข้าใจในสถาบันครอบครัวแล้วก็สังคมผ่านบทเพลงพร้อมด้วยการเปิดตัวมิวสิกวิดีโอ8ศิลปิน8บทเพลงนะคะณโรงแรมเดอะสุโกศลกรุงเทพนำโดยดร.ธนกรศรีสุขใสนะคะผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์และคุณวีรพงษ์กังวานนวกุลนะคะผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและขับเคลื่อนสังคมกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์พร้อมด้วยศิลปินในโครงการเข้าร่วมงานกันอย่างคับคั่งเลยทีเดียวครับในโครงการบทเพลงชูใจนะครับก็เป็นเพลงที่สื่อความรักเนาะสู่ครอบครัวนะฮะทั้งพ่อกับลูกแม่กับลูกแล้วก็เพื่อนกับเพื่อนนะครับที่รวมๆกันอยู่ทั้งหมดนี้ก็ถือว่าเป็นศิลปินในบทเพลงชูใจทั้งหมดนะครับคุณแอนสีเรียมก็เพิ่งได้ร้องเพลงคราวนี้แหละร้องคราวนี้นะครับแอนร้องอยู่แค่ 10% ค่ะอีก 100% อินเนอร์พี่แอนทำได้ดีครับแล้วก็ให้น้องโรนี่ได้มีโอกาสเป็นได้ร้องเป็นครั้งแรกนะค่ะนะที่แบบเป็นบทเพลงที่พี่บอมแต่งให้ก็พี่บอมแต่งให้เพื่อเป็นสำหรับโครงการชูใจค่ะทำได้ดีมากๆที่สุดก็คือพี่แมวจิรศักดิ์ปันผู้พี่แมวก็ร้องในคำสอนของพ่อปั่นด้วยพี่ปั่นภัยบุญเกียรติเกี่ยวแก้วแล้วก็อีกหนึ่งคนที่เราเป็นแฟนเพลงมายาวนานนะพี่แมวพี่ปั่นพี่แอนพี่น้อยจันทีอูนางกูลนะครับก็มีพี่ป๊อตด้วยนะพี่ป๊อตวันนี้พี่ป๊อตไม่ได้มามีคุณชนะชัยอุชินครับพี่ป๊อตโมเดิร์นด็อกนะครับข้างๆผมนั่นคือร้องเพลงนั่นเองนะครับร้องเพลงกับของพี่น้อยจันทนีนะครับเป็นลักษณะของแม่กับลูกและการสื่อสัมพันธ์ของครอบครัวที่คุณพ่อเป็นนักดนตรีคุณแม่เป็นนักดนตรีคุณลูกก็เป็นผลิตผลออกมาก็เป็นทั้งครูสอนดนตรีด้วยและเป็นศิลปินด้วยนะครับคือครอบครัวคุณการนะครับน้องโซโล่นะครับคุณแม่เมย์แล้วก็พ่อเอกนะครับก็ทั้งหมดมี8บทเพลงด้วยกันนะคะก็พี่ๆสื่อมวลชนก็สามารถที่จะแบบว่านี่ได้เลยนะคะสแกนได้เลยทางนี้นะคะเพราะว่าเราไม่ได้เปิดเพราะเราทำเป็นมิวสิกวิดีโอไว้ด้วยนะคะก็ฝากด้วยนะคะสำหรับเวทีใหญ่เราจะจัดขึ้นที่ Impact นะไม่ต้องห่วงครับเพราะว่ายังไงบัตรก็เต็มเพราะแฟนคลับสีเลียมเยอะขนาดนั้นพอดีว่ากองกับพื้นเต็มเลยใช่พี่มาไงเนี่ยหนูกำลังพูดเป็นเรื่องเป็นราวเห็นแกเก่งแต่เช้าแล้วไม่ใช่นี่ไงก็บอกว่าสามารถแบบว่าสแกนได้ก็จะได้แบบได้พบทั้ง8บทเพลงนะคะก็ซึ่งเป็นรู้แล้วแต่เป็นบทเพลงที่เรียกได้ว่าแบบชูใจให้กับพวกเราทุกคนในครอบครัวนะคะของแอนก็กับน้องนุ่นนี่ก็ชื่อเพลงภูมิคุ้มกันค่ะสังคมเปลี่ยนไปอะไรก็สั่นคลอนสิ่งที่ต้องเหนียวแน่นคือครอบครัวครับที่มาที่ไปโครงการนี้เป็นโครงการกองทุนพัฒนาสื่อนะครับสื่อปลอดภัยนะครับโดยที่มอบหมายให้ผมนะครับรับหน้าที่เป็นแต่งเพลงเขียนเพลงแล้วก็ผมก็ได้รับเกียรตินะครับจากเพื่อนๆพี่ๆศิลปินนะครับที่มากความสามารถนะครับจริงๆแล้วเราเป็นการทำงานร่วมกันของพวกเราทั้งหมดนั่นแหละเอ๊ะทำไมเขาไม่ให้พี่บอมร้องอะคะ พี่บอมส่งมาให้ทีมที่บอมสร้างที่ร้องแล้วแล้วก็ที่สำคัญที่สุดพอพวกเรารวมกันหลายๆคนก็ได้บทเพลงหลากหลายรสชาติแบบนี้แล้วต้องยอมรับว่าศิลปินของเราทั้งหมดนั้นก็มีความสัมพันธ์ในครอบครัวที่มันหลายมิติก็เป็นมิติในเชิงบวกนะครับก็ถือว่าสมบูรณ์แบบนะครับสำหรับทั้งหมดบทเพลงในเพลงชูใจครับคือจริงๆแอนมองว่ามันก็เป็นอะไรที่ไม่เหมือนกันอย่างเพลงที่ของน้องโรนี่กับแอนก็จะเป็นเพลงภูมิคุ้มกันที่เหมือนสื่อระหว่างแม่ลูกนะคะก็อาจจะเป็นแนวสนุกนะคะส่วนของบางเพลงของของพี่น้อยเป็นยังไงบ้างพี่น้อยก็จะค่อนข้างที่ฟังแล้วแบบมันซาบซึ้งกินใจหนึ่งหลายอารมณ์ก็คือแต่งตอนที่ลูกเริ่มเป็นวัยรุ่นนะคะแล้วก็เริ่มแบบต่างไปจากเดิมก็เลยอยากจะแต่งเพลงนี้ให้เป็นเครื่องเตือนใจทุกครอบครัวว่าให้ช่วยกันประคับประคองความสัมพันธ์ในครอบครัวให้เข้าใจกันนะคะเพลงของผมจริงๆแล้วเป็นความรู้สึกที่คนที่เป็นพ่อเป็นแม่ที่อยากจะถ่ายทอดความรักให้ลูกนะครับแล้วก็รู้สึกเป็นห่วงลูกตลอดเวลานะครับเป็นเพลงที่บอมเขาแต่งขึ้นมานะครับผมได้มีโอกาสร้องเพลงนี้ผมรู้สึกดีใจนะครับแล้วก็เพราะเราก็เองเป็นคนที่มีลูกนะครับแล้วก็เป็นเพลงที่คิดว่าเด็กจะท้อนเรื่องราวจริงๆก็คืออยากให้เด็กหรือคนที่เป็นลูกบางคนเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเข้าใจพ่อแม่นะฮะแต่เชื่อว่าถ้าเขาฟังเพลงนี้แล้วเขารู้ว่าเขาเนี่ยเกิดมาจากความรักจริง
เนี่ยเขาคงนึกได้ว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยดีต่อเขายังไงแล้วก็รักเขาแค่ไหนนะครับโครงการซีซั่นหนึ่งชูใจอย่างแรกเลยก็ผมมั่นใจว่าพวกเราทั้งหมดที่ยืนอยู่ตรงนี้นะครับปรารถนาที่จะเห็นสังคมไทยนั้นมีความเหนียวแน่นแล้วก็มีคุณภาพตั้งแต่รากฐานนะคือทุกครอบครัวนะครับไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแล้วก็แล้วแต่ในหลายๆสภาวะวิกฤตของทุกครอบครัวผมก็ยังขอให้ความเหนียวแน่นความรักความผูกพันความเอื้ออาทรการให้โอกาสซึ่งกันและกันนั้นจงอยู่คู่ครอบครัวไทยทุกๆครัวเรือนนะครับดังนั้นครับค่ะก็ฝากทั้ง8บทเพลงของพวกเราทุกคนด้วยนะคะก็ตั้งใจกันทำกันอย่างจริงใจมากๆเลยแล้วก็จริงจังด้วยนะคะก็ฝากแบบฝากพี่ๆสื่อมวลชนด้วยนะคะในการดาวน์โหลดหรือว่าสแกนตรงนี้อยากฟังน้องเพนพูดลองให้น้องเพนปิดท้ายลองนะแมวลองดูไหมเพนมาลองปิดท้ายพี่ฟังหน่อยสิก็ขอฝากโครงการชูใจด้วยนะคะทุกคนตั้งใจทำเพลงออกมามากๆค่ะขอบคุณค่ะ